ั้นมือที่จะล้างตาคว้าเข็มขัดแชมป์โลกคืนให้ได้ยุทธยาครับนี่เลยครับเพชรมณีนี่ครับชก38ครั้งนะครับมีเสมอ1ส่วนวันเฮงออกอาวุธกันออกหมัดแล้วพิกัดน้ำหนัก105ปอนด์นะครับเพชรมณีซ้ายมือนะครับวันเฮงผมสั้นเหมือนเจาะลำตัวก่อน1 2วันดวงเลยตั้งแต่ยกแรกโอ้โหมาดูว่าหนึ่งครับติดตามกันต่อนะครับยกที่2ครับเพชรหนุกเร้าใจเลยนะครับไฟนี้ดูว่า12ยกนะครับครั้งนี้ก็เชื่อว่าต้องเบียดมา15โอ้โหสุดสายเลือดทุกครั้งนี่สนุกเร้าใจครับไม่มีม้วนเดี๋ยวมาเป็นชุดเลยครับนายย่นดีเรียบร้อยเลยนะครับคู่นี้เพราะว่าออกอาวุธนี่ทันที่ว่าใครจะพลาดโดนของใครก่อนเท่านั้นโอ้โหเพชรมณีจังหวะนี้นี่ฮุกเอาคอยโอ้โหต่อยลำตัวของวันเฮงวันเฮงอ่ะทนไหวทนเอาโดนไปสองหมัดนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ทาวุฒิ ลื่นสำราญก่อนเกมการชกนี่นักวิจารณ์หลายสำนักบอกว่าน่าจะเป็นเกมยาวครับน่าจะ12ยกอายายักแค่นะครับไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับเอาต่อยตัดลำตัววันเฮงยิงยาวไปเรื่อยนะครับเพชรมณีต่อยลำตัวเก่งท้องไว้เล่นลำตัวเอามาเสียครั้งที่13ให้กับคนนี้ให้เพชรมณีนี่แหละครับอับปลายยกตัวกันเลยครับชวนรุ่นน้องดูครับทีต่อทีหมัดโอ้โหชกนี่จะออกหมัดลีลานี่คล้ายกันเลยเข้าหาเหมือนกันหลังจากที่ในต้นยกนั้นปล่อยให้วันเฮงนี่เดินเบียดเข้าหาก่อนไม่เป็นสกนี่ในนามของพิธีนีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับผมเสียดไปดูในนามของ CP เจริญพงษ์พันธ์หันกับหาชมกับโอปักหลักแรกนี่แหละครับ5ปอนด์จะอยู่ที่เดิมโอ้โหมีแต่ใครยอมใครครับการพิสอบ3เดือนรุกผลัดกันรับนะครับเกมการชกนี่ตัดลำตัวสวยๆแล้วก็มาใครจะแพ้ใครชนะนี่ไม่มีใครถอยโอ้โหเอาแล้วครับเปลี่ยนเข้าไปโอ้โหทั้งตัววันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งสองโอทีดีพระมีซิงแล้วก็สีลีน่าด้วยนะครับแล้วก็ชิวเจิ้งปูเซนเจอร์หลังครับจังหวะนี้วันเฮงโอ้มาเฉียวไปเฉียวมาครับตัวกันเลยครับไปรุกไล่ไปเพชรมณีโดนเพชรมณีโดนบ้างแล้วครับโอ้มาเป็นชุดเลยครับจังหวะนี้ของวันเฮงครับโอ้โหอยู่ดีว่าใครเอามาใครๆก็ดูเนี่ยดูรายการชอบเหลือเกินใครทักภาษายุทธกุรีเอาแต่ละท่านของท่านเอาชอบรายการโอ้โหต่างฝ่ายต่างโดนเลยครับเพชรมณีโดนวันเฮงก็โดนจริงก็ต่อยกันแบบนี้ครับโอ้โหเอาละครับตอนนี้เพชรมณีเดินขยับเข้าหาบ้างเหมือนต้องชิงเดินครับตอนนี้ไม่สนเหมือนกันต่างฝ่ายต่างโดนแล้วก็พอโดนนี่เดินพุ่งเข้าหาเลยนะครับวันเฮงนี่ครับท่านผู้พิเศษไพฑูรย์ในนามของ CP เจริญพงษ์พันธ์อาหารจำกัดผู้ดีเด็กสีประทับนะครับเสียน้าววิรัตวชิระโอ้โหนี่จะมีการประกาศคะแนนด้วยครับโอ้โหเป็นฝ่ายรุกไล่เข้ามาตัดลำตัวฮุกซ้ายยังไม่โดนครับโอ้โหแต่ต้องอาศัยจังหวะเหมือนกันด้วยอย่างนี้นี่ครับเบียดนะครับเกมการชกนี่แหละครับถูกคู่ทุกเวลาเลยที่ต่อยกันแบบใกล้ๆเอ้าโอ้ยต่างฝ่ายต่างวันนี้หมัดหน้าใช้ได้นะเอ้าโดนขวาของเพชรมณีเอ้าเพชรมณีไม่กลัวต่อยลำตัวต่อยไอ้สัวชกกันสนุกเร้าใจครับศึกซ้ายแชมเปี้ยนโลกนะครับเพชรมณีเสมอ2เสียงครับให้วันเฮงนำอยู่1เสียงครับตามกันต่อครับยกนี้ยกที่5ครับโอ้โหยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าสนุกเร้าใจครับต่างฝ่ายต่างโดนเติมนะครับมียับซ้ายนำไปเพชรมณีก็ไม่กลัวดีๆนะครับสีดีหน้าแล้วก็สมโอ้หลักของเราก็ CP เจริญในฝ่ายเพชรมณีก็ดูแลโดยคู่หนึ่งครับจากชัยพามวยโลกครับส่วนผู้ท้าชิงยักษ์แท้ก็ฝึกซ้อมอยู่มีนาโยทินนี่เรื่องครับเอาละครับลำตัวหรือว่าเน้นลำตัวแม่นกว่ากันนะครับเพราะต่างฝ่ายต่างโดนครับเพราะว่าจะได้เลือกป้าเอาหุกซ้ายตัดลำอ้อมหมัดอีกสองหมัดดูขโมงบินดีเหลือเกินนี่เลยทีเดียวสมัยก่อนๆนะครับยังไม่มีเพชรมณีมาเนี่ยวันในชีวิตการชกมวยของทั้งคู่เลยครับคอยบวกด้วยขวาเอาแม่นกว่าหรือเปล่าครับยังไงแล้วต้องชกกันสนุกเลยครับออกหมัดที่เอาแม่กันละเอียดเลยอ่ะนี่นะครับรุ่นสตอเวทน้อย5ปอนด์สมโอทีดีพระมีซิงแล้วก็สีลีน่าจิ๋วเจิ้งปูเซนเจียวหนังด้วยครับตามกันต่อนะครับเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับยกนี้ยกที่6สตอเวทเจ้าของแชมป์เพชรมณี CPF ครับเจอกับผู้ท้าชิงคู่ปรับเก่าครับวันเฮงมีนาโยทิน5ยกผ่านต้องบอกว่าสนุกเร้าใจครับต่างฝ่ายโอ้ยบาดโดนซ้ายแล้วก็หมัดขวาตรงครับครับยกนี้ดูว่าอ้าวมาดูวันนี้ทั้งประธานดิ่งนะครับสตอเวทนะครับรุ่นเล็กแต่ว่าชกกันต้องบอกว่านะครับแต่ว่าคนละสถาบันครับพยายามจะตบด้วยฮุกซ้ายครับผ่อนเบานะครับโดนตัดลำฮุกซ้ายขึ้นบนครับนี่นะครับวันนี้ฮุกซ้ายลำตัวเอาที่ลงตัวโอ้ยเอาเลยครับวันเฮงก็บวกเข้าเหมือนกันไม่ดีครับแหมคู่นี้นะครับถูกผู้ถูกใจถูกเวลาเลยอ่ะนี่นะครับท้ายเจอนี่นะครับวันเฮงกับเพชรมณีนี่แหละ
เดี๋ยวเป็นสโตเวท105ปอนด์เล็กๆแต่ว่าต่อยกันเหลือเกินหน้าร้อยมันตัดไม่มายุ่นไม่ได้เอ้าหุกซ้ายตัดลำตัวนะครับเพชรมณีหน้าตัดนี้มีหมัดซ้ายนี่คอยจะแทกเอาไว้แล้วก็เวท105ปอนด์เอ้าเล็กๆไม่มีใครไม่มีใครยอมใครหุกซ้ายมาวันนี้ก็เร่งดีเหลือเกินนะครับเอ้านี่นะครับวันนี้นี่เป็นสัปดาห์ของคนมวยอย่างแท้จริงเลยนะครับวันนี้เราติดตามมวยสากลศึกสายเลือดครั้งที่16นะครับส่วนวันพฤหัสบดีนี่ก็ไปเจอกันที่ราชดำเนินส่วนวันศุกร์ก็ปักหลักกันที่สนามมวยรังสิตมวยมันวันศุกร์สัปดาห์นี้คนมวยยิ้มแล้วก็มีความสุขเลยครับมาดูครับบนเวทียังแลกกันไม่หยุดครับสายเลือดครั้งที่16จริงๆครับคู่นี้ออกหมัดแลกกันไม่มีใครยอมใครเพชรมณีนี่ออกมาเดินขยับเข้าหานะครับโอ้พยายามเล่นลำตัวมันเห็นก็คอยบวกเหมือนกันเรียกว่ามีหมัดก้านี่กระแทกไว้ก่อนครับโอ้โหต่อยกันยังไงเนี่ยต่อยกันไม่มียังเพชรมณีนี่ครับกับวันเฮงศึกสายเลือดอีกโอ้โหนี่ครับศึกสายเลือดจะเป็นแบบนี้ครับคำว่าศึกสายเลือดคือนักชกไทยจนจุดนี้นี่ยังมองไม่ออกนะครับว่าจะอยู่ที่เดิมเอาละครับตอนนี้จังหวะแรกกันนะครับโอ้โหยังดูดีตลอดเลยทีเดียวนะครับเดินเบียดต่อยหมัดกันตั้งแต่ยกแรกๆเลยใช่จริงๆศึกสายเลือดนะครับอีกคู่หนึ่งคู่จะเป็นเพชรมณีด้วยวันเฮงเอาวันเฮงนี่เลยครับแม่น้ำที่7นะครับหมัดขวาครับขวาแหมไปครับใครแพ้ชนะไม่รู้แล้วก็บริษัท CP ครับที่ทำให้แฟนมวยทั่วประเทศครับได้ดูมวยคู่นี้ครับศึกสายว่าเพชรมณีนี่ออกมาเล่นเพชรดีเดียอะคาเดมี่นะครับชนะอยู่ที่อบายเลยทีเดียวนี่นะครับอ้าวมาบนเวทีมาบนเวทีพยายามจะชวนแฟนเพจของ True For You ครับตอนนี้มี Facebook Live อยู่ด้วยนะครับคู่นั้นแลกหมัดกันตั้งแต่ยุคแล้วมวยอย่างนี้ถูกคู่ถูกเวลานี่ใครๆก็ True For You ให้ท่านได้ชมมวยอย่างนี้มวยสนุกมวยมันๆอย่างนี้มณี CBF ป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกภาคบังคับนะครับของดูความรวดเร็วก็ยังเสมอต้นเสมอปลายอยู่นะครับอาศัยความรวดเร็วนะครับแต่ว่าวันเฮงไม่สนนะครับก็พยายามจะเดินเบียดออกหมัดอยู่ตลอดเหมือนกันรับไม่เยอะๆก็ไม่ดีนะครับนี่เลยครับในเรื่องอายุของวันเฮงนี่อ่อนขวาตามด้วยนะครับเพชรมณีฮุกซ้ายตัดลำตัวขวาโอ้โหการสูงอย่างวันเฮงครับเนี่ยครับมีช่องมีช่องพลาดไม่ได้ประมาทไม่ได้เหมือนกันเพชรมณีก็ตามนี่เลยครับแพ้ชนะอีกเรื่องนึงยับซ้ายแล้วก็มัดตัดลำตัวนะครับแล้วก็วนไปรอบๆเวทีไม่ปะทะในการเดินทางไปชกที่ประเทศจีนครับแพ้เสี่ยงเจ้าจงครับเนี่ยครับพยายามจะใช้หมัดหน้านี่นะครับในเรื่องมวยไทยก็เสนานะครับคุณวิรัตวชิรรัตนวงศ์ก็ไม่ได้นี่ไม่สนนะครับตอนนี้ดูจะใช้ความรวดเร็วมีหมัดยัดซ้ายถือว่าวันนี้พยายามจะยกกาสโอ้โหแล้วนี่สะอาดหมดจดนะครับฮุกซ้ายตัดไป 3-4 หมัดของเพชรมณีกะเก็บให้อยู่เลยนะครับยุ่งก็ออกซ้ายสวยครับวันเฮงไม่สนนี่นะครับเปลี่ยนแล้วก็โสมโอทีเกี่ยวเรื่องปู่เซนจิ๋วหนังด้วยครับเพชรยินดีครับตามกันต่อนะครับยกที่11แล้วนะครับการป้องกันแชมป์จะมั่นใจมั่นในนามของ CP เจริญพกพันธ์หารจำกัดมหาชนนะครับท่านนี้ไม่ต้องห่วงนะครับบูทั้งบุญนะครับเดินขยับเข้าหาบ้างโชว์สายตานะครับความรวดเร็วนี่นะครับฮุกขวามันไม่มียางและไม่มีหมดด้วยนะครับทั้งเพชรมันอ้าวนี่ต้องดึงให้พ้นเลยนะครับมั่นใจเลยนะครับเพชรมีห่างครับนายกโสมโอทีดีเลือดออกหมัดแรกกันอย่างสนุกเร้าใจตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับเชื่อว่าครบ12ยกต้องมีเสียงปรบมือนะครับจากพี่น้องแฟนมวยนครสวรรค์ครับเน้นหมัดซ้ายครับรายยกแล้วนะครับวันนี้วันเฮงเป็นฝ่ายเดินตลอดมาเลือดกำเดาไหลแล้วนะครับรายยกโอ้โหพูดในรุ่นเล็กหมดยกสุดท้ายนะครับ